าในช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปว่าใครที่มีประเด็นต่างๆนะไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายนะที่ยังค้างคาใจอยากจะปรึกษาก็ต้องรีบโทรเข้ามาในช่วงนี้นะคะคือถ้าโทรช่วงนี้ประเด็นของคุณเนี่ยจะเป็นตัวอย่างแล้วก็คือหลายๆคนที่ฟังอยู่ดูอยู่นะคะอาจารย์อาจจะนำไปใช้ได้ถูกต้องนะบางทีมันเรื่องเกิดกับคนอื่นน่ะแต่ว่าเอ๊ะเรื่องของฉันก็ใกล้เคียงนะสักวันนึงอาจจะเจอแบบนี้หรือว่าใกล้ๆกำลังประสบอยู่จะได้แก้ไขทันใช่นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องพิมพ์เมื่อวันอังคารผมได้ไปที่จังหวัดนครพนมค่ะอาจารย์นะฮะพอเสร็จจากศาลจังหวัดนครพนมค่ะผมก็ได้รับสายโทรศัพท์เขาบอกมาจากน้องพิมพ์ค่ะซึ่งผมจะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สกลนครเขาก็มาพบผมทีนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงนะค่ะอาจารย์เวลาถ้าโทรหาผมแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดค่ะคุณต้องมาหาผมนะเพราะว่าผมไม่มีรถใช่แต่ถ้าให้ผมไปหาเนี่ยมันจะลำบากนะบางทีคืออาจารย์ไปอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยถือว่าคุณโชคดีคุณก็ต้องเดินทางมาหาอาจารย์หน่อยลบคนนิดนึงคือบางคนจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะอาจารย์มีรถบริการถึงที่ไม่ใช่นะคะต้องพิมพ์ต้องแจ้งก่อนนะคะคำปรึกษาทุกคำปรึกษาหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราให้หลังไมค์นะให้เบอร์อาจารย์ไปคุณสามารถที่จะโทรเข้าไปปรึกษาอาจารย์ได้นะไปปรึกษาว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรมีเรื่องแบบนี้แบบนี้ขั้นตอนอย่างไรผมจะรับนะผมไม่ค่อยปฏิเสธนะแต่ว่ากระซิบนิดนึงนะคะอย่าไปแบบว่าต้องให้ท่านบริการไปถึงที่เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ต้องไปให้หลายๆเคสครับผมนะคะแล้วก็ไหนจะงานที่จะต้องไปขึ้นศาลด้วยครับพอดีมีสายมาละค่ะอาจารย์นะครับค่ะถ้ามีสายก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาละฮะสวัสดีครับสายแรกค่ะวิอะไรนะวิโรจน์นะวิโรจน์เหมือนกันโอเคค่ะเชิญค่ะครับอาจารย์ครับผมเคยโทรหาอาจารย์ครั้งนึงจำได้ไหมฮะจำได้ครับจำได้หลายวันแล้วครับผมฟังรายการทุกวันครับครับครับเรียนเชิญนะคุณวิโรจน์คือว่าอาจารย์นะอย่างเงี้ยไอ้ที่ว่าเขากู้ผมเลยนะครับมีสัญญาเสร็จเรียบร้อยทีนี้ผมฟ้องแล้วใช่ไหมก็ประนีประนอมก็ให้ผ่อนเดือนละ 3,000 ใช่ไหมพอถึงกำหนดผ่อนถึงเขาไม่ได้ผ่อนเลยใช่ไหมผมก็บังคับคดีครับใช่ไหมบังคับคดีแล้วปรากฏว่าที่ศาลเขาแจ้งมาว่าบังคับคดีไม่ได้เพราะเขาเป็นข้าราชการครับใช่ไหมเงินเดือนก็ไม่ได้เงินค่าตอบแทนรายเดือนก็ไม่ได้ครับเงินค่าวิถีนาก็ไม่ได้ครับเพราะเงินที่ออกจากราชการครับใช่ไหมทีนี้ผมก็ว่าคิดว่านะผมตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะทำยังไงดีผมก็คิดว่าผมจะทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาครับและเอาคำที่ทำสัญญาประนีประนอมต่อหน้าศาลเนี่ยครับเล่นเข้าทางวินัยครับคุณวิโรจน์ครับทีนี้มันอย่างเงี้ยอาจารย์ผมจะทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเขาครับเอาคำไอ้หนังสือสัญญาประนีประนอมกับที่ศาลตัดสินว่าให้ประนีประนอมครับกับศาลนั่นนะส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาใช่ไหมแล้วให้เขาหักเงินเดือนของเขาเนี่ยส่งให้ผมนะครับตามบัญชีที่ผมแจ้งไปบัญชีผมนะครับแล้วทีนี้ไอ้นี่ข้อหนึ่งกันนะทีนี้ข้อสองในเมื่อการทีนี้ผมตอบข้อหนึ่งก่อนได้ไหมครับคุณวิโรจน์ครับครับคือสิ่งที่คุณวิโรจน์ทำอ่ะผมเห็นด้วยครับแต่หัวหน้าเขาอ่ะนะครับผู้บังคับบัญชาเขาอ่ะไม่สามารถหักเงินเดือนเขาได้ต้องเป็นการยินยอมจากเขานะครับเพียงแต่ว่าให้หัวหน้าเขารับรู้นะครับว่าพฤติกรรมของลูกน้องเขาเป็นคนอย่างนี้นะฮะไม่รู้จักคำว่าพอเพียงหรือเพียงพอโกงกันด้านละด้านโกงกันโกงกันถูกกฎหมายครับใช่ไหมข้อที่สองข้อที่สองคือว่าไอ้การที่เขาได้วิทยาฐานะมาใช่ไหมแล้วไม่ได้เงินค่าตอบแทนครับกับค่าวิทยาฐานะเดือนหนึ่งหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งครับนะ11,200 2อย่างรวมมาแล้วนะครับได้ทุกเดือนมาตั้งแต่ได้วิทยฐานะมานะครับแต่ค่าวิทยฐานะเนี่ยเขาไปให้คนอื่นทำเอาเงินผมเนี่ยครับไปจ้างคนอื่นทำครับทีนี้ถ้าผมจะร้องเรียนไปอีกข้อหนึ่งว่าเขาทุจริตต่อหน้าที่ราชการครับใช่ไหมซึ่งเขาไม่ได้ทำเองครับอันนี้เนี่ยเขาจะฟ้องผมทีหลังได้ไหมคืออย่างนี้คุณวิโรจน์ก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องรู้ก่อนแน่ชัดครับว่าถ้าเขาไปให้บุคคลอื่นจ้างทำอ่ะ บุคคลอื่นคือใครครับถ้าคุณวิโรจน์กล่าวอ้างลอยๆเนี่ยโอกาสที่คุณวิโรจน์จะเจ็บตัวโอกาสมันจะสูงครับคือเราต้องรู้ก่อนเลยว่าครับคนเนี้ยเอาไปให้น้องพิมพ์ทำครับ
และทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ทำเองใช้เงินจ้างน้องพิมพ์ครับเป็นราคาเนี่ย 25,000 บาทนะฮะมันถึงจะได้แต่ถ้าเรากล่าวอ้างลอยๆเนี่ยมันพิสูจน์ยากก็นี่ครับผมถึงสงสัยว่าครับเพราะว่าไอ้การที่เขาทำมารู้ว่าเข้าไปทำแน่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็เขาก็ขอร้องให้ผมเนี่ยไปส่งที่ที่เขาจ้างอะไรครับแต่ผมจำคลับคล้ายคลับคลาจำไม่ได้แต่เข้าจ้างที่นครนายกอ่ะผมไม่ได้ไปด้วยแต่ที่นครปฐมอ่ะผมไปด้วยแต่คลับคลาว่าสถานที่ตรงนี้แต่ว่าผมไม่ได้เจอกับคนที่เข้าจ้างนะฮะไม่ได้เจอกันเพราะผมนั่งคอยอยู่ในรถให้เขาไปเองครับเนี่ยมันก็ลำบากตรงนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะผมจะโดนฟ้องกลับหรือเปล่าถ้าอย่างนี้เขาจะถามว่าเอ้าแล้วเขาจ้างใครใช่ครับไหนแน่นอนเขาถามแน่นอนฮะนะฮะทีนี้คุณวิโรจน์ผมถามนิดนึงครับเขาเนี่ยมีอายุราชการอีกกี่ปีอีกประมาณปีกว่าๆโอ้คุณไปตั้งเรื่องที่บังคับคดีฮะผมตั้งแล้วตั้งแล้วเงินเดือนอย่าไปยุ่งเขาเอาเงินที่เขาเกษียณอ่ะเงินที่เขาเกษียณก็ไม่ได้นะฮะผมนั่นตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญไม่ได้เลยครับครับผมอ่านผมดูกฎหมายแล้วดูแล้วนะฮะปรึกษากับทนายด้วยบำเหน็จบำนาญอะไรเนี่ยไม่ได้เลยโอ้โหงั้นต่อไปเนี่ยคุณวิโรจน์เราต่อไปเนี่ยเป็นข้าราชการดีกว่าแล้วเราก็ไปโกงเงินเขาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก็นี่ผมดีกว่าผมโอ้โหเป็นทนายนี่เหนื่อยนะคุณวิโรจน์เหนื่อยอาจารย์นะของผมนิดนึงนะผมอยากว่าจะทำยังไงนะไปร้องกับรัฐบาลขอสชให้แก้กฎหมายตรงนี้นะว่าให้บังคับคดีได้แต่ว่าเราบังคับไม่ต้องหมดก็ได้ 50% ของเงินเดือนตอนนี้แหละจะทำยังไงได้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองดูรายการเราอยู่ไงแล้วก็กำลังร่างกฎหมายไงใส่เข้าไปก็นี่แหละน่าจะแก้ไม่รู้จะไปร้องตรงไหนผมไม่รู้ว่าจะไปร้องตรงไหนจะคอสชไงฮะคอสชคืนความสุขไงครับครับนั่นนี่ก็ต้องจ่าหน้าซองยังไงไม่ต้องจ่าหน้าซองตอนนี้คุณวิโรจน์อยู่เขตไหนครับอยู่เขตบางกอกน้อยครับคุณไปที่เขตบางกอกน้อยฮะเขามีไงที่ร้องทุกข์ไงหรือไปที่กระทรวงมหาดไทยก็ได้ครับนะฮะเราก็จะได้คืนความสุขให้กับคนอื่นๆให้กับคนเดินครับผมคือแบบบางทีเนี่ยอย่างนี้อาจารย์นะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องไงใช่ไหมใช่ครับถือว่าเป็นข้าราชการก็ให้กู้ไปครับนะพอกู้ไปจะคืนก็ฟ้องอะไรก็ไม่ได้เลยทรัพย์สินก็ไม่มีทรัพย์สินบ้านช่องเขาก็โอนให้คนอื่นไปแล้วต่อไปเป็นข้าราชการดีกว่าผมก็จะได้ไปยืมเงินคุณวิโรจน์ยืมน้องพิมยืมตากล้องก็แล้วทำไมที่พอเวลาให้คำประกันอะไรต้องเอาข้าราชการระดับ4นั้น4นี้มาค้ำใช่ใช่ไหมครับประกันคดีอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากไอ้เงินที่เขาสอนพิเศษซึ่งไม่ใช่ออกจากราชการเนี่ยครับใช่ไหมหรือไปเงินของสหกรณ์ไอ้พวกอะไรอ่ะไอ้ปันผลเนี่ยครับใช่ไหมเงินของสหกรณ์ก็บังคับไม่ได้นะฮะถือว่ายังเป็นเงินสหกรณ์ที่เขาฝากอยู่เป็นเงินของสหกรณ์ครับผมยังแปลกใจว่าเอ๊ะกฎหมายมันยุติธรรมหรือเปล่าอย่างนี้โอ้โหสุดต้องถูกต้องฮะถูกใจผมด้วยในฐานะที่อาจารย์เป็นทนายทำงานเกี่ยวกับกฎหมายนะผมว่าอาจารย์เข้าในที่ประชุมไอ้ทนายความนะได้ครับได้ครับเอากรณีอย่างนี้นะขึ้นไปยกตัวอย่างให้แกบังคับคดีได้ได้ครับทุกคนให้เท่าเทียมกันได้ครับอย่างนี้ถือว่าไม่เท่าเทียมกันถูกไหมครับผมทีนี้ให้เท่าเทียมกันคือบังคับคดีเราไม่บังคับคดีให้เขาถึงกับไม่มีอะไรจะกินเนี่ยได้ครับให้ได้สัก 50% ให้เขาเหลืออยู่บ้านส่วนหนึ่งคุณวิโรจน์ครับเอาไว้ดำรงชีพคุณวิโรจน์จะไปที่เขตบางกอกน้อยเมื่อไหร่ครับยังไม่ทราบว่าจะไปวันไหนถ้ายังไงเดี๋ยวหลังไมค์เราคุยกันผมไปด้วยดีไหมดีดีคือสองโลดมันดีกว่าโลดเดียวไง นะได้นะโลดหนึ่งก็เป็นประชาชนอีกโลดหนึ่งก็เป็นนักกฎหมายครับเราสองคนโง่ไปหาคนฉลาดเพื่อให้คนฉลาดแก้ไขให้กับคนโง่ๆสองคนก็ผมนึกยังไงถึงจะเจออาจารย์ก็นี่ไงเดี๋ยวหลังไมค์ไงหลังไมค์ให้รัฐบาลเนี่ยนะจะได้แก้กฎหมายตรงนี้เสียไม่เราไปด้วยกันไงเผลอๆผมอาจจะต้องวานคุณไปที่รัฐสภาใช่ไหมฮะครับเพื่อให้เขาเห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีลูกมีหลานให้เรียนเป็นข้าราชการนะพอเรียนเสร็จแล้วก็บอกเลยกู้เงินเยอะๆแล้วไม่ต้องให้ทำอะไรไม่ได้นะคะคุณวิโรจน์เดี๋ยวยังไงเอาอาจารย์เบอร์ของอาจารย์วิโรจน์เดี๋ยวแหละหลังไมค์นะคุณวิโรจน์อย่าลืมนะไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะก็คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณวิโรจน์เขาได้รับค่ะ
แต่จริงๆอ่ะมันไม่ถูกต้องค่ะอาจารย์คุณเป็นหนี้อ่ะคุณต้องใช้เขาคือจะแล้วคุณเอาเงินน่ะไปเพิ่มตำแหน่งอำนาจของคุณโอ้ยตายแล้วคิดได้ไงอ่ะค่ะเนี่ยถ้าข้าราชการเราเป็นแบบนี้แบบที่คุณมิโรเล่าให้ฟังหลายๆคนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นน้องพิมพ์ไม่ต้องเป็นข้าราชการหรอกแค่เป็นทนายความอ่ะขอบัตรเครดิตยังไม่ให้เลย หาว่าเป็นคนที่รู้กฎหมายไม่มีความมั่นคงปรากฏว่าเป็นข้าราชการนี่มั่นคงมากโกงแหลกมันก็ไม่ใช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 ่ไหมคือข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยดีเยอะเขาดีเยอะแต่ก็มีบางส่วนฮะส่วนเล็กๆเหมือนกับเขาแหละพระราชโอวาทของในหลวงอ่ะค่ะอาจารย์ทำอย่างไรให้คนดีปกครองคนไม่ดีอ่ะเราไม่สามารถชั้นใดชั้นนั้นอ่ะเหมือนกันแต่ว่าข้าราชการที่เลวอ่ะหรือคดโกงอ่ะควรเอาออกจากแผ่นดินไม่ใช่เอาออกจากราชการนะควรเอาออกจากแผ่นดินนะแต่ในเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะฟังจากคุณวิโรจน์บอกมาเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าเอ๊ะอะไรที่สามารถที่จะกระทบได้บ้างในเรื่องของความผิดของข้าราชการแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยทางนั้นก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบว่าประชาชนธรรมดาที่เขาเสียภาษีเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้เงินเดือนข้าราชการก็ยึดได้ภาษีอะไรก็ยึดได้หมดแต่ว่าพอเป็นข้าราชการเงินฉันด้วยนะเงินภาษีที่ฉันจ่ายไปเนี่ยถูกต้องยึดอะไรไม่ได้แล้วอะไรคือความเป็นธรรมนั่นสิคะอาจารย์อันนี้ต้องเรียกร้องในเรื่องของความเป็นธรรมกลับมาอีกสักครั้งนึงแหละว่าเออจริงๆนะเราก็มองตามฟังไปแล้วก็คิดตามไปคืออาจารย์ไม่ใช่น้องพิมพ์นอกจากเราฟังตามแล้วเราคิดแล้วเราเห็นด้วยกับคุณวิโรจน์ค่ะอาจารย์ว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ถูกต้องค่ะใช่ไหมค่ะคุณเป็นหนี้สักเป็นหนี้เราสัก 200,000 ค่ะแต่น้องพิมพ์ยังไงผมขอจ่ายน้องพิมพ์เลยนะค่ะทั้งก้อนเลยแค่แสนเดียวค่ะถ้ามีนะช่วยบอกผมนะผมจ่ายให้แสนเก้าด้วย ผมก็ได้หมื่นหนึ่งยังได้ตั้งหมื่นสิบคนก็ได้แสนหนึ่งละคิดได้ไงคิดได้ไงจริงแม่บางทีเราก็ต้องเข้าใจนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้กำลังร่างกฎหมายก็ควรยาวเข้าไปคือวิธีการสมมุติว่าอย่างที่คุณวิโรจน์แนะนำมาเนี่ยคุณวิโรจน์อาจจะต้องเขียนหนังสือไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมใช่แล้วก็ไปยื่นหนังสือค่ะแต่ว่าผมนึงบอกว่าคุยหลังไมค์แล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ไปยื่นด้วยกันค่ะคือข้อความเนี่ยจะได้เรียกว่ากระชับแล้วก็ถูกต้องเขาอ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องแบบว่านำเรื่องของเราเนี่ยเข้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะช่วยเกาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณวิโรจน์เพราะว่าถ้าเกิดออกมาได้ซึ่งตอนนี้จะมีนายกของเราเนี่ยเราพูดตรงๆค่ะท่านเป็นคนตรงไงตรงไปตรงมาค่ะนะครับและอย่างนึงคุณเป็นข้าราชการเนี่ยค่ะนะครับคุณต้องรู้จักคำว่าพอเพียงและเพียงพอค่ะอาจารย์ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ว่าเห็นชาวบ้านมีรถเบนซ์กูจะเอารถเบนซ์นะชาวบ้านเขามีวีออสก็จะเอาวีออสค่ะมอไซค์ไปเหอะจักรยานไปก่อนแล้วเก็บเงินได้ก็ค่อยซื้อเก็บเงินตัวเองซื้อดีกว่าที่ไปบางทีเราน้อยใจนะร้อนพอเป็นทนายความจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยแสนลำบากยื่นไปแล้วยื่นอีกโอ้นะด้วยความเป็นทนายเอ๊ะจะมีว่าความทุกวันหรือเปล่าจะมีเงินเดือนประจำเปล่าใช่ไหมอาจารย์เขาบอกว่าบางทีเป็นทนายก็ไส้แห้งเหมือนกันอันนี้เริ่มเข้าใจแล้วก็แห้งไม่แห้งน้องพิมพ์ต้องถามคนนี้ฮะอาจารย์โสพลเพชรสว่างโอ้ตอนนี้อาจารย์บอกว่าไม่ง้อแล้วอาจารย์มีสวนกล้วยอาจารย์ปลูกข้าวอาจารย์เลี้ยงปลาอย่างเงี้ยนะคะมีแบบสวนยางเป็นชาวสวนไปแล้วนะที่สำคัญแหมคุยถึงอาจารย์โสพลเพชรสว่างก็ต้องให้ท่านดูแลให้ท่านดูแลสุขภาพอาจารย์แต่ท่านชมเราอยู่ชมอยู่นะคะแต่ว่าอยากให้ท่านพักผ่อนเพราะว่าเวลาท่านกลับไปที่บ้านเนี่ยท่านก็ให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายตลอดให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็ที่สำคัญท่านบอกว่าออกกำลังกายอาจารย์คะอย่าหักโหมเพราะว่าการที่อาจารย์ใช้แรงเยอะๆเนี่ยบางทีเป็นห่วงไงอายุท่านมากอายุท่านเยอะขึ้นแล้วนะคะเอาเบาๆค่ะอาจารย์ไปแต่งแต่งอะไรอ่ะไม่เห็นแบบว่าจอบเลยอ่ะเป็นคนดีนะอาจารย์เห็นรูปอยู่นะคะเห็นรูปก็นะคะต้องบอกว่าเราทั้งสองคนเป็นห่วงครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนรายการในช่วงหน้ายังเหลืออีกหนึ่งเบรกนะคะใครที่มีปัญหานะคะเมื่อกี้คุยกันคุณวิโรจน์ยาวนิดหนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราโทรเข้ามาพูดคุยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ